กันจะออกมาวัดออกมาในแง่ของอะไรก็แล้วแต่เป็นเลทเป็นพ่อคอยท่านหรืออะไรก็ตามส่วน equity เนี่ยก็คือ disparity ซึ่งภาษาเราก็บอกว่าเลือกปฏิบัติโดย socio-economic standard โดยปัจจัยอื่นของคนไข้นะครับไม่ว่าเขาจะเป็นเพราะว่าเขาร่ำรวยเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นเด็กเป็นอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับหรือว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเชื้อชาติศาสนาหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่สถานการณ์ในแต่ละที่นะครับเวลาเราพูดถึง equity เนี่ยเรามองถึงความแล้วเราแปลว่าเท่าเทียมกันมันก็จะบอกว่าเออฉะนั้นเราซัพพอร์ตให้เขาเท่าเทียมกันเหมือนกันได้ไหมก็อย่างในรูปเนี่ยถ้าเด็กต้องการที่จะไปดูกีฬาเด็กตัวสูงตัวเตี้ยไม่เท่ากันมันมีรู้ว่าอยู่เด็กตัวสูงก็จะมองเห็นเด็กตัวกลางก็มองไม่เห็นเด็กตัวเล็กไม่มีทางเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองถึงว่าให้ทุกคนเท่ากันเราก็เอาบันไดไปต่อให้เขาคนละถ้าเด็กตัวสูงอยู่แล้วมันเห็นอยู่แล้วมันก็สูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งก็ไม่รู้มันได้ประโยชน์ไหมนะครับส่วนเด็กตัวกลางเด็กก็เริ่มเห็นเด็กตัวเตี้ยก็ยังไม่เห็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นถามว่าอย่างนี้มันยุติธรรมไหมมันเป็นเรื่องของผู้ได้โอกาสก็ไม่ได้โอกาสนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้มันได้โอกาสจริงๆแล้วก็อาจจะต้องซัพพอร์ตคนที่ได้โอกาสมากกว่าใช่ไหมเพราะนั้นแทนที่จะเอาบันไดไปให้คนตัวสูงก็เพิ่มไปอีกชั้นหนึ่งให้คนตัวเตี้ยไปเราก็สามารถมองได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของ equity แต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วเราจำเป็นต้องซัพพอร์ตขนาดนั้นหมดหรือเปล่าไม่ใช่รู้ว่ามันคืออะไรรู้ว่ามันคือ barrier อะไรมันเป็นสิ่งกีดขวางไม่ให้เราเข้าไปเห็นในสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมครับเพราะนั้นทางที่ดีสุดก็คือการทำให้มันไม่มีรั้วหรือว่ามันจะมีรั้วก็ได้แต่ให้มันมองผ่านไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือการที่เรามีโอกาสเข้าถึงไอ้สิ่งที่เราต้องการได้ง่ายโดยเรากำจัดแบรเออร์นั้นออกไปนะครับส่วนแบรเออร์ในความทางสาธารณสุขจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็มองถึงมันกลับมาถึงเรื่อง equity ทีนึงใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่ผมบอกไปแล้วว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ศาสนาอะไรก็ว่ากันไปแต่ตัวที่เขากำลังคิดกันอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่อง gender เพศนะผมออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้เหยียดเพศนะครับแม้ผมจะรู้สึกว่าผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากวีนัสอะไรก็ตามนะครับโดยความจริงแล้วมันต่างกันโอเคนะครับผมก็ข้ามไปนะครับความรู้สึกว่าผู้ชายมีอิทธิพลมีอะไรต่างๆมากกว่าผู้หญิงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันผมว่ามันเหมือนกันโดยส่วนใหญ่ของวัฒนธรรมหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งตะวันออกนะครับจริงๆบ้านเราเนี่ยใครชอบประวัติศาสตร์ก็จะพบว่าจริงๆในพื้นภูมิภาคของอาเซียนเนี่ยเราเป็นวัฒนธรรมซึ่งให้เกียรติผู้หญิงเราเรียกผู้ชายว่าบ่าวเจ้าบ่าวคือแต่งมาแล้วมาเป็นบ่าวถูกไหมผู้หญิงเป็นใหญ่โดยวัฒนธรรมแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นเราเริ่มมาซึมซับวัฒนธรรมแบบให้ผู้ชายเป็นใหญ่มาจากไหนล่ะมีทั้งอินเดียทั้งจีนซึ่งเขามีซิวิไลเซชันเยอะกว่าเราถูกไหมแต่โดยพื้นโดย behavior จริงๆบ้านเราผู้หญิงก็ยังเหี่ยมหน้าพอสมควรอยู่นะครับพอสมควรผมคิดว่าน่าจะใหญ่แต่ว่าระยะหลังมันมีเรื่องของโอกาสอย่างอื่นที่มันเกี่ยวข้องที่ผ่านมาระยะยาวมันมีเรื่องโอกาสการศึกษาสมัยผมเนี่ยคนเข้ามหาลัยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเกือบหมดคนเข้าหมอเป็นผู้ชายเกือบหมดนะครับผู้หญิงจะหาได้สักคนก็น้อยติดสักไม่เกิน 20% นะฮะประมาณนั้นแล้วเสร็จแล้วเรื่องอย่างอื่นรายได้มันก็ต่างกันนะครับมีความต่างกันของรายได้อันนี้มีคนไปพูดถึงเรื่องไอ้ equity ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่ามันมีความสีแดงเยอะไปหมดเลยนะ
ประเทศไทยก็อยู่สีชมพูชมพูไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายกับอีกอันหนึ่งก็คล้ายๆกันประเทศไทยอันนี้ดูประเทศไทยดีหน่อยออกสีเขียวๆนะครับเพราะว่าเพราะนั้นในแง่ตรงนี้เราก็คิดว่าเราไม่ได้มีความต่างกันเยอะแยะแต่ถ้าเราไปดูบางอย่างผู้บริหารรัฐสภารัฐบาลทั้งหลายเราพบว่าส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ชายใช่ไหมเพิ่งมียุคก่อนหน้านี้ที่เป็นนายกเป็นผู้หญิงนะครับแต่เราก็พยายามปฏิเสธอยู่โอเคเพราะนั้นอันนี้คือในอังกฤษก็เหมือนกันนะครับอังกฤษเคยคิดว่าประเทศอังกฤษมีผู้ชายผู้หญิงน่าจะสูสีกันปรากฏว่าเวลาผ่านไปบทบาทของผู้ชายเริ่มเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดูจากเขาบอกว่าจริงๆผู้หญิงเนี่ยดีกว่าผู้ชายเยอะเลยเนาะเรียนจบมาก็ได้คะแนนดีกว่าแต่พอจบมาแล้วหางานได้ยากกว่าได้เงินเดือนน้อยกว่าอะไรอย่างอื่นที่หลังมาแย่กว่าหมดเลยนะครับนั่นคือเหตุการณ์ในประเทศอังกฤษแล้วแม้แต่ในรัฐสภาหรือว่าในรัฐบาลจริงๆก็มีแต่ผู้ชายเป็นหลักเหมือนกันนะโอเคนะครับนี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายหรืออะไรต่างๆสัดส่วนของการใช้เงินเพื่อรักษาพยาบาลต่างๆก็ผู้ชายผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าดูเรื่องของ behavior activity อะไรต่างๆระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายส่วนใหญ่ก็พอๆกันมีส่วนที่ผู้ชายเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งตัวเองดีก็พยายามจะดูแลตัวเองนะครับแทนที่จะไปถามหมอรับยาตามนั้นก็ซื้อยาเอาเองนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็พยายามดูแลตนเองมอนิเตอร์ตนเองแทนที่จะไปให้ที่โรงพยาบาลมอนิเตอร์เวลาซื้อไอ้เครื่องมือวัดบัดเพเชอร์หรือว่าไอ้ดอกเลือดผู้ชายก็เอาเงินไปซื้อตรงนี้เยอะกว่าผู้หญิงนะครับเงินก็จะต่างกันประมาณนั้นพอสมควรเพราะนั้นผู้ชายอยากจะดูแลตัวเองแต่ว่าก็มีความคุณสมบัติในการดูแลตัวเองไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วทีนี้อ่านกลับเข้ามาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับทางตาแล้วล่ะก็มีหมอตาหมอตาคิดว่าหมอตาผู้ชายกับผู้หญิงเยอะกว่ากันไหมในอดีตผู้ชายอาจจะเยอะกว่าถูกไหมสมัยรุ่นผมเนี่ยเรสซิเดนต์ผู้ชาย6คนผู้หญิงไอ้ผู้ชาย5คนผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ค่อยๆมาเปลี่ยนมาเป็น4-2หลังจากนั้นตอนหลังตอนนี้ก็กลายเป็นผู้หญิง4ผู้ชาย2หรือมากกว่านี้ได้3โดยเรตติ้งนะครับมันก็เปลี่ยนไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นจำนวนของหมอตาผู้หญิงจะค่อยๆเยอะขึ้นเพราะพอร์ชั่นก็เยอะขึ้นจนอาจจะเกินไปละไม่รู้ผมไม่แน่ใจอาจจะเกินหรือใกล้ๆกับผู้ชายตอนนี้ละนะครับสเตตัสแต่ก่อนก็ผู้หญิงก็ถูกกดๆไว้หน่อยนึงตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ขึ้นไปเป็นสอแล้วครับนะถ้าผู้ชายอย่างผมก็เป็นขอสออยู่ประมาณนั้นนะครับก็พวกเรียกว่าแบบไม่ค่อยเอาฐานเท่าไหร่ผู้หญิงจะเอาฐานมากกว่านะโอเคแล้วก็สมัยก่อนเนี้ยมันบอกว่าเมื่อปี90ในอเมริกาบอกว่าผู้หญิงที่จบมอตานาเนี่ยแท็กซี่น้อยกว่านะจำนวนที่ practice น้อยกว่าแล้วก็รายได้เยอะกว่าได้น้อยกว่ารายได้ income ได้น้อยกว่าแต่ตอนหลังก็เริ่มเปลี่ยนไปใหม่เปลี่ยนไปหมดละเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ผู้ชายรุ่นนั้นมันยังเยอะเนาะแล้วผู้ชายรุ่นนั้นมันเป็นหัวหน้าอยู่เพราะฉะนั้นรายได้มันจะเยอะประมาณนั้น position มันอาจจะดีกว่าเพราะรุ่นนั้นมันมีแต่ผู้ชายเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มของหมอผู้หญิงทั่วๆโลกเลยอะว่าระยะหลังผู้หญิงเขาเริ่มเยอะขึ้นนะครับเพราะนั้นอัตราส่วนครอบครัวชั้นด้านล่างเนี่ยเทียบกับผู้ชายก็จะเริ่มเยอะขึ้นในทั่วๆไปนะครับนี่ก็คือเรื่องของสถานการณ์ของหมอแต่ว่าเราไปดูออปโทเมติสก็เป็นผู้หญิงเยอะกว่านะครับเป็นเนอร์สก็ผู้หญิงเยอะเพราะนั้นไอแคร์ทั้งหลายตอนนี้ถูกจัดการโดยผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้แล้วไอ้ที่มาเกี่ยวข้องกับเราเมื่อกี้นี้มีการพูดไปแล้วว่าblindness เนี่ยปรากฏว่าผู้ชายประมาณ 36% แล้วผู้หญิง60กว่า%มันต่างกันต่างกัน
พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วดูว่าผู้หญิงพออายุตอนอายุเล็กน้อยความเป็นโรคต่างๆโรคตาเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกับผู้ชายผู้หญิงพอไปจนถึง75ปีมันเริ่มต่างกันเยอะเลยนะครับไอ้ตัวที่เห็นเด่นชัดว่ามันต่างคือตัวไหนเอ่ยเห็นไหมสีฟ้าตัวนี้มันต่างกันเยอะต่างกันตั้งแต่ตรงนี้ละนั่นคือคัตตรักเนาะแล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะเป็นแล้วเพราะว่าโดยจริงๆแล้วผู้หญิงเป็นคัตตรักเยอะกว่าผู้ชายไหมไม่แน่ใจนะครับหรือว่าเป็นเพราะผู้เป็นผู้หญิงแล้วไม่ได้ทำคัตตรักโอ้ดังนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอย่างนั้นคือสิ่งที่เราไม่ต้องการใช่ไหมครับเพราะนั้นเรามาอธิบายว่าเอ้ยโดยประมาณอย่างนั้นทำไมผู้หญิงจึงมี brightness เยอะกว่าเมื่อกี้นี้จะคือพูดไประดับนึงนะมันส่วนมันเป็นเรื่อง biology บางโรคบางอย่างมันเป็นในผู้หญิงมากกว่าใช่ไหมครับ optic neuritis เป็นอะไรต่างๆเนี่ยโอเคผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายแน่นอนโอเคแต่ว่ามันอธิบายได้หมดหรือเปล่าวันที่สองชีวิตผู้หญิงยืนยาวกว่าจุดนะไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะครับผู้หญิงชีวิตยืนยาวกว่าเรารู้อยู่แล้วว่ายิ่งอายุมากขึ้นอัตราการตาบอดยิ่งเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นโดยแนวโน้มแล้วผู้หญิงอาจจะมีตาบอดเยอะกว่าผู้ชายเนาะหรือว่า population ผู้หญิงอาจจะเยอะกว่าผู้ชายจริงด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูเปอร์เซ็นต์จริงๆเทียบกันนั้นต้องบอกหรือสุดท้ายที่เราไม่อยากเจอก็คือเรื่องของ inequity ผู้หญิงถูกเหยียดไว้ไม่ให้ได้รับการรักษานะครับโอเคทั้งที่โดยความเป็นจริงในไบโอโลจีจริงๆเนี่ยผู้ชายน่าจะตาบอดมากกว่าถูกไหมเพราะว่ามันมี risk behavior เยอะไปหมดเลยแอลกอฮอล์ smoking ผู้ชายเยอะกว่าหมดถูกไหมแถมยังอุบัติเหตุผู้ชายก็น่าจะเยอะกว่าถูกไหมขับรถชนอะไรต่างๆตีรังฟันแทงอะไรกันผู้ชายได้ไหมผู้หญิงไม่ค่อยมีแล้วสมมาตอนนี้ในแน่จัดนะครับโอเคเทียบไอ้อย่างที่บอกเราเทียบไลฟ์เอฟเฟคเรนซี่เนาะแล้วก็พบว่าผู้หญิงเนี่ยเยอะกว่าผู้ชายหมดในไม่ว่าจะเป็นเพศเผ่าพันธุ์อะไรก็ตามนะครับแล้วก็ยิ่งมีการศึกษาเยอะก็ยิ่งไลฟ์เอฟเฟคเรนซี่เยอะขึ้นผู้หญิงตอนนี้ด้านเราการศึกษาดีกว่าผู้ชายนะมีสิทธิ์เนาะเพราะผู้ชายมันไปแว้นอยู่ประมาณนั้นโอเคนะโอเคทีนี้กลับมานิดหนึ่งนะครับว่านอกจากจำนวนผู้หญิงที่ตาบอดเยอะกว่าผู้ชายแล้วจริงๆถ้าไปดูคิวแถวที่เปลี่ยนไปผู้หญิงจะอยู่ท้ายทางเนาะผู้ชายจะอยู่ข้างหน้ากว่าโดยส่วนใหญ่ประมาณนั้นนะครับขนาดนั้นแล้วก็เมื่อกี้นี้คุณหมอจากทางเนปาลนะครับก็บอกแล้วว่าโอเค global blindness ทั่วไปเนี่ยมันเป็น preventable หรือ treatable disease ประมาณ 75% นะเพราะนั้นมีความต่างกันไหมในระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงตรงนี้นะครับนี่คนก็บอกว่าอันหลักเลยเนี่ยคือในแง่ของคัตแทร็กเลยคัตแทร็กเซอร์เจอรี่ซึ่งทำให้มันต่างกันเยอะนะครับแล้วทำไมมันถึงเป็นปัญหาล่ะก็ในแต่ละประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่จนยากจนทั้งหลายเนี่ยค่าที่จะทำผ่าตัดมันแพงเพราะนั้นผู้หญิงอาจจะไม่ได้สิทธิ์ให้ผู้ชายไปก่อนนะครับผู้หญิงอาจจะไม่สามารถไม่มีใครพาไปหรือไปไม่ได้ไปลำบากนะครับแต่ละวัฒนธรรมอาจจะไม่เหมือนกันต้องมีคนพาไปต้องมีอะไรไปผู้หญิงจะถูกเก็บไว้ที่บ้านก่อนนะครับ โอเคแล้วก็เนื่องจากผู้หญิงไม่ได้เรียนส่วนใหญ่ในประเทศที่ไม่ค่อยพัฒนาผู้หญิงก็จะไม่ค่อยได้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นพอไม่ได้เรียนก็ไม่รู้ว่ามันไปผ่าตัดแล้วมันดีไหมผลมันเป็นยังไงก็เก็บไว้ที่บ้านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อะไรต่างๆประมาณนั้นนะฮะดังนั้นและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการกลัวกลัวว่าทำแล้วจะดีไม่ดียังไงเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไม
ะครับว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปได้ความเท่าเทียมกันประมาณนั้นเนาะโอเคทีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะโอเคทีนี้โดยความจริงนี่มีไหมแล้วก็บอกว่าไอ้ท่านแหละ surgical coverage rate เนี่ยมีความต่างกันระหว่างผู้ชายผู้หญิงในหลายประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพราะว่าไล่นะผมก็ไม่สนใจแหละผมก็มาดูที่บ้านเราโดยส่วนใหญ่ประเทศกลุ่มทางเอเชียกับไอ้ซาอุดิไอ้กับไอ้ทางตะวันออกกลางเนี่ยก็จะมีการเหยียดเพศสูงเพราะว่าประมาณนั้นนะครับก็มาดูประเทศไทยเรานะครับก็จะดูตัวเลขของไอ้ coverage นี่แหละว่าก็ท้ายสุดก็จะบอกว่าคนที่เป็นค่าตแหลกแล้วได้ผ่าตัดเนี่ยเป็นค่าตแหลกแล้วก็ปลายแล้วได้ผ่าตัดเนี่ยระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงต่างกันไหมเราก็ได้ตัวเลขออกมานะครับผู้ชายประมาณ 95% ไอ้ 92% ได้รับการผ่าตัดแต่ผู้หญิงประมาณสัก 87% ประมาณนั้นก็มันต่างกันนะจะสังเกตอะไรไหมทำไมแล้วพอมี total ประเทศไทยมัน 95% สถิติมันผิด The man made error จริงๆมันต้อง 97% ผู้หญิง 97% แล้วผมกะดูตรงนี้มันต้อง 97% แล้วตัวเลขมันจะเป๊ะออกมาเป็นเฉลี่ยได้เป็น 95 ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการตัดแต่อันนี้มันถูกรีพอร์ตไปทั่วโลกนะว่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่โดยความเป็นจริงผมคิดว่ามันน่าจะ 97% แล้วก็ประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาแบบนั้นนะครับโอเคผมมองลงไปอันสุดท้ายนี่นะ success rate ไม่รู้เหมือนกันประเทศเป็นไม่กี่ประเทศที่ success rate ของค่าตลาดเป็น NA เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนะครับโอเคทีนี้ถ้าเราดูว่าเทียบกันว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่ต่างกันนะครับในประเทศทางลาตินอเมริกาพวกนี้ให้สิทธิผู้หญิงเยอะเพราะนั้นเขาก็จะเป็นอยู่เหนือเคิร์ฟนี่แหละแปลว่าพวกนี้ผู้หญิงได้โอกาสเยอะกว่านะครับส่วนประเทศทางเอเชียบ้านเรานั้นจะอยู่ใต้เคิร์ฟเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ทางแอฟริกาอยู่ใต้เคิร์ฟเหมือนกันเพราะนั้นผู้หญิงเป็นฝ่ายด้อยอันนั้นประมาณนั้นแต่อย่างที่ผมบอกนะผมคิดว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้นะนี่อันนี้คือของประเทศไทยนะผมคิดว่ามันอยู่ข้างบนนี้นะนี่อันนี้เป็นส่วนตัวนะผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าดูตามสถิตินั้นนะครับดูแต่ค่าอันนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันอาจจะพอมีปัญหาบ้างเหมือนกันนะครับในบ้านเราแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วผู้หญิงในบ้านเราก็จะได้รับการดูแลที่ผมคิดว่าใกล้เคียงกับผู้ชายไม่ได้มีความต่างกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยถือว่ามันไม่ใช่เป็นอิชชูที่ผมสนใจนะครับแล้วก็อันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นเดือนเมษาเป็น Women Ideal Month นะครับก็ขอขอบคุณแค่นี้ครับไม่ทราบมีใครจะถามเลยโอเคครับเรื่องคอนเซ็ปต์ Model Flow and Sample Size Calculation นะคะ
ก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความรู้จักของคำว่าการสำรวจก่อนนะคะซึ่งคำว่าการสำรวจเซอร์เนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้มีนิยามที่บอกกันทั่วไปว่าหมายความว่ายังไงแต่เป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวางนะคะว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้วิธีหนึ่งที่เก็บข้อมูลมาจากคนครัวเรือนหรือแบบสิ่งที่เราสนใจนะคะซึ่งเป็นที่ที่เกิดข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลนั้นไว้นะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะซึ่งจะต่างจากข้อมูลที่ผู้ทำการทดลองเนี่ยใส่กรรมวิธีเพื่อกระตุ้นให้หน่วยทดลองเนี่ยเกิดปฏิกิริยาการตอบสนองเพื่อที่เราจะศึกษาอิทธิพลของกรรมวิธีต่อสิ่งทดลองนั้นนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการศึกษาประชากรด้วยการสำรวจตัวอย่างนะคะก่อนอื่นผู้วิจัยเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราอยากจะทำอะไรเราก็ต้องมีกลุ่มประชากรที่เราสนใจก่อนนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราคงไม่สามารถเก็บได้หมดในทุกหน่วยของประชากรดังนั้นเราจึงทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อหาตัวแทนนะคะขึ้นมาเป็นตัวอย่างก่อนจากนั้นเราจึงทำการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่เราคาดการไว้ว่าประมาณเท่านี้เพื่อนำมาสู่การได้ข้อมูลจากนั้นนำข้อมูลที่ได้นะคะมาประมวลผลก็จะได้เป็นสถิติออกมาจากสถิติเราก็จะรีเฟอร์ไปถึงกลุ่มประชากรได้ค่ะซึ่งทำไมเราจึงต้องทำการสำรวจนะคะก็จะขอยกตัวอย่างงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเขาบอกว่าชื่อเรื่องของเราก็คือเรื่องการศึกษาสภาวะตาบอดตาเลือนลางและโรคตาที่เป็นปัญหา